สวัสดีค่ะพบกันในคลิป Intermittent Fasting 101นะคะอันนี้เป็นคลิปหลักของการสรุปวิธีการทำ Intermittent Fasting และการทำความเข้าใจว่า Intermittent Fasting หรือว่า IF คืออะไรข้อห้ามข้อจำกัดความเข้าใจผิดและเราจะเริ่มลงมือทำได้อย่างไรและตัวเราเหมาะไหมเราจะได้รับประโยชน์อะไรบ้างนะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปที่เรียกว่า inclusive นะคะมีทุกสิ่งทุกอย่างในนี้หมดเลยแล้วเดี๋ยวในรายละเอียดในแต่ละหัวข้อนะคะเราค่อยไปแตกเป็นคลิปเล็กๆคลาสเล็กๆกันต่อไปนะคะเช่นเรื่องราวของ autophagy การที่เราทำ intermittent fasting แล้วหน้าเด็กขึ้นเฮ้ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงร่างกายอ่อนเยาว์ลงเรารู้สึกว่าเซลล์เราพลังงานเราเนี่ยรู้สึกว่าโอ้พลังงานมันสดชื่นสดใสมากขึ้นทำไมเวลาที่เราทำ intermittent fasting แล้วพลังงานเพิ่มขึ้นได้ยังไงโดยเฉพาะบางทีอยู่ในช่วงที่ไม่ได้รับแคลอรี่ด้วยซ้ำนะคะเรื่องราวของ intermittent fasting เป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆแล้วก็เป็นอะไรที่มีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์นะคะหลักฐานทางการแพทย์งานวิจัยเยอะมากๆเลยนะคะว่าเหมาะกับคนนะคะในหลายๆกลุ่มแล้วก็เหมาะกับโรคหลายๆโรคมากๆเลยแต่ว่า intermittent fasting เนี่ยค่ะจะเหมาะกับคนนะคะไม่ใช่ทุกคนต่างกับการกิน plant based whole food ซึ่งทุกคนสามารถกินได้ตั้งแต่วัยเล็กนะคะเมื่อเริ่มอาหารคำแรกหรือวัยชราทุกคนสามารถทำได้และสามารถได้ประโยชน์จากการกินอาหารเน้นพืชหรือว่าอาหาร plant based whole food แต่ว่าการทำ IF เนี่ยค่ะจะเหมาะกับคนแค่บางกลุ่มเท่านั้นนะคะซึ่งเดี๋ยวในคลิปนี้หนูดีจะมาอธิบายให้ฟังทั้งหมดเลยค่ะคุณสามารถฟังคลิปนี้แล้วเนี่ยเห็นภาพรวมทั้งหมดเลยว่าเหมาะกับคุณหรือไม่และสามารถทำได้โดยจะดูแลตัวเองให้ปลอดภัยนะคะแล้วก็ได้รับประโยชน์สูงสุดอย่างไรค่ะมาติดตามกันเลยค่ะข้อที่1 IF หรือว่า intermittent fasting คืออะไร intermittent fasting นะคะมาจาก2คำรวมกันค่ะ intermittent คือเป็นช่วงช่วงเป็นระยะFasting คือการไม่รับแคลอรี่เข้ามานะคะในระบบร่างกายของเราเพราะฉะนั้นแปลตรงตัวเลยก็คือการไม่รับแคลอรี่เป็นช่วงๆระยะเท่านั้นเองเลยค่ะถ้าเกิดว่าจะให้เห็นภาพชัดๆนะคะก็คือจะมีช่วงที่เรากินอาหารแบบเคี้ยวเป็นคำๆกับช่วงที่เราไม่ได้กินอาหารที่เคี้ยวเป็นคำๆเนี่ยค่ะแยกขาดออกจากกันโดยเอาจำนวนชั่วโมงในแต่ละวันมาเป็นตัวกำหนดนะคะโดยการทำ intermittent fasting นะคะเราจะไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับอาหารที่คุณกินเลยคุณเคยกินอะไรมาก็ให้กินไปอย่างนั้นซึ่งในมุมของหนูดีเนี่ยถ้าคุณปรับอาหารให้มันดีขึ้นกับร่างกายมนุษย์คุณย่อมได้ประโยชน์มากขึ้นแต่ต้องขอบอกว่าโครงสร้างนะคะของการทำงานวิจัยเกี่ยวกับ intermittent fasting เนี่ยค่ะเขาจะไม่ได้ดูลงไปถึงอาหารที่คุณกินด้วยเป็นหลักเนาะจะดูแค่เวลาในการกินในแต่ละวันค่ะซึ่งสำหรับมือใหม่นะคะที่ได้ยินคำว่า intermittent fasting เนี่ยคุณอาจจะได้ยินเห็นว่า IF 16/8 IF 19/5 IF 23/1 มันคืออะไรอะตัวเลขหน้าตัวเลขหลังมันคืออะไรแต่รู้อย่างเดียวว่าตัวเลขเนี้ยจะต้องบวกกันได้24ซึ่งมันคือ24ชั่วโมงค่ะทีนี้นะคะในการทำ intermittent fasting อันที่คนชอบทำมากที่สุดเลยนะคะเพราะว่ามันสะดวกที่สุดคือ IF 16/8ตัวเลขเนี่ยค่ะข้างหน้าตัวเลขข้างหน้านะคะก็คือตัวเลขของชั่วโมงที่เราไม่รับแคลอรี่ที่หนูดีใช้คำว่าไม่รับแคลอรี่กับรับแคลอรี่นะคะเพราะคุณจะได้เห็นภาพให้ชัดเจนไปเลยว่ามันไม่ใช่อดบางคนจะเรียกว่าแบ่งเป็นช่วงอดกับช่วงอิ่มหนูดีอยากจะบอกว่าจากประสบการณ์ของหนูดีเนี่ยค่ะช่วงที่เราฟาสติ้งเราไม่ได้อดนะคะฟาสติ้งเราต้องดื่มน้ำและดื่มเยอะมากน้ำสะอาดน้ำบริสุทธิ์เนี่ยแหละค่ะดีที่สุดเลยน้ำดื่มน้ำกรองของเราเนี่ยแหละค่ะเวลาที่เราดื่มน้ำเข้าไปเนี่ยความหิวมันจะหายไปเยอะมากเลยเพียงแต่ว่าเจ้าน้ำนั้นอ่ะเราดื่มใช้วิธีการดื่มไม่ได้เคี้ยวแล้วมันไม่มีแคลอรี่ซึ่งของเหลวที่เราสามารถดื่มในช่วงฟาสติ้งเนี่ยก็มีหลายชนิดค่ะไม่ว่าจะเป็นชาสมุนไพรชาเขียวชาดำกาแฟดำหรือน้ำดื่มต่างๆที่ไม่มีแคลอรี่นะคะตัวหนูดีเองเนี่ยเลี่ยงการดื่มกาแฟดำในช่วงฟาสติ้งเพราะหนูดีมีภาวะกรดไหลย้อนซึ่งกาแฟดำมันมีความเป็นกรดสูงแต่ถ้าคุณไม่ได้มีปัญหาที่ต้องหลีกเลี่ยงกาแฟดำช่วงท้องว่างคุณสามารถดื่มได้เช่นกันในช่วงฟาสติ้งเพราะว่ามันไม่มีแคลอรี่เนาะเพราะฉะนั้น
จากนาทีนี้เป็นต้นไปจนจบคลิปหนูดีจะขอเรียกช่วงฟาสติ้งว่าช่วงไม่รับแคลอรี่แต่คุณดื่มได้ดื่มน้ำของเหลวที่ไม่มีแคลอรี่ได้และในช่วงกินนะคะช่วงฟีสต์เนาะจะมีช่วงฟาสต์กับช่วงฟีสต์ FEAST fast กับ feast ช่วง feast คือคุณกินเลยนะคะกินไปเลยอ่ะ 16/8 คือ16ชั่วโมงที่ไม่รับแคลอรี่ในนั้นจะมี8ชั่วโมงที่เป็นช่วงเวลาการนอนของเราฝังอยู่เพราะฉะนั้นเอาจริงๆนะคะก็จะมีแค่8ชั่วโมงเท่านั้นแหละที่คุณต้องฟาสติ้งต่อวันที่เป็น waking hours หรือว่าเป็นช่วงเวลาที่คุณตื่นอยู่แล้วอีก8ชั่วโมงก็เป็นช่วงเวลาที่คุณกินคนที่ทำ IF 16/8 เนี่ยค่ะไลฟ์สไตล์ของเขาก็คือนับไปเลยว่าคุณตื่นขึ้นมาคุณจะเอาอาหารคำแรกเข้าปากชั่วโมงไหนจากนาทีที่คุณเอาอาหารเข้าปากคำแรกเนี่ยคุณก็จะนับไปเลย8ชั่วโมงแล้วก็พอหมด8ชั่วโมงก็คือจบไม่กินอาหารอีกนะคะสำหรับคนที่ทำ 19/5 ก็คือคุณกินอาหารนะคะได้แค่5ชั่วโมง19ชั่วโมงจะเป็นช่วงที่ไม่รับแคลอรี่รวมเวลานอนไปแล้วอีก5ชั่วโมงคุณก็กินไปส่วนใหญ่คุณจะกินอาหารได้มือครึ่งไม่เกิน2มื้ออย่างถ้า 16/8 เนี่ยใน8ชั่วโมงบอกเลยว่าคุณจะกินอาหาร3มื้อไม่ไหวอันนี้หนูดีลองกับตัวเองเลยคือหนูดีทํา 16/8 คนที่ทํามือใหม่ทํา intermittent fasting เนี่ยค่ะเขาจะ15นาทีสุดท้ายเนี่ยจะเป็นอะไรที่แบบว่านาทีทองของการกินเราก็จะยัดเข้าไปแล้วก็จะจุกแอดเลยคุณจะพบด้วยตัวเองว่าใน8ชั่วโมงยากนักที่จะกิน3มื้อส่วนคนที่ทํา 19/5 เนี่ยค่ะคือรวมกันแล้วได้24ชั่วโมงใช่มั้ยคะหนูดีเคยทำอันนี้เวลาที่ไปฝึกวิปัสสนานะคะ10วันซึ่งเราจะกินแค่อาหารเช้า 6:30 น.เช้าอาหารเที่ยง 11:00 น.และตอนเย็นเราจะดื่มน้ำปานะซึ่งเวลาดื่มน้ำปานะหนูดีจะไม่ใส่น้ำตาลหรือน้ำเชื่อมที่เขาให้มาเพราะว่าถ้าเรากินแคลอรี่เข้าไปแม้แต่นิดเดียวเนี่ยน้ำตาลน้ำเชื่อมเนี่ยโอ้โหกลางคืนนี่ท้องร้องแบบไม่มีความสุขเลยหิวมากตอนดื่มน้ำปานะดิก็จะดื่มแค่น้ำปานะเปล่าๆจะเป็นเก๊กฮวยเป็นมะตูมเป็นกระเจี๊ยบที่เขาชงมาเนี่ยจะดื่มเปล่าๆเลยค่ะหรือไม่งั้นดื่มน้ำเปล่าไปเลยจะไม่มีการท้องร้องไม่มีการกระหายไม่มีการหิวเลยคือโอเคมากๆนะคะช่วงนั้น10วันเนี่ย 19/5 ที่ดิได้ลองทำน้ำหนักลดลงเยอะมากแบบลดลงถึงขั้นว่ากางเกงหลวมเลยนะคะใน10วันก็เลยจะบอกว่าขยับจาก 16/8 มาเป็น 19/5 เนี่ยมันทรงพลังมากแค่3ชั่วโมงตรงนั้นพลังเยอะมากจริงและมีอีกอันนึงที่เรียกว่า 23/1 นะคะ 23/1 ก็คือเปรียบเทียบง่ายๆเหมือนพระที่ฉันมือเดียวเนาะฉันมือเดียวแล้วกินน้ำปานะแบบไม่ใส่น้ำตาลหรือน้ำเชื่อมเท่านั้นเลยค่ะเพราะฉะนั้นก็จะมี23ชั่วโมงที่คุณก็ไม่รับแคลอรี่คุณจะดื่มอะไรไม่มีแคลอรี่คุณดื่มไปแต่ใน1ชั่วโมงตรงนั้นคุณนั่งลงกินอาหารช่วงเวลาไหนของวันก็ได้ที่เป็นเวลาเดิมคุณก็กินอยู่อย่างนั้นนั่นคือ 23/1 นะคะส่วนการทำอีกอันนึงที่ดิฉันยังไม่ได้พูดถึงในคลิปนี้นะคะเรียกว่า extended fasting ก็คือการไม่รับแคลอรี่เป็นระยะเวลายาวนานเช่นอาจจะ1วัน3วัน7วันจนถึงเพื่อนของหนูดีท่านนึงนะคะคุณอีวอนเกลแมนอยู่ในความควบคุมของแพทย์ไม่รับแคลอรี่ถึง21วันนะคะ wow. โดยทำเพื่อเขาต้องการจะรักษาโรคมะเร็งของเขาเขาปฏิเสธการรักษาด้วยคีโมเทอเรพีนะคะแล้วเขาไปสู่สถานบำบัดของแพทย์ซึ่งใช้การอดอาหารในลักษณะของ extended fasting ในการรักษาโรคหลายๆอย่างนะคะเช่นเบาหวานประเภท2หรือมะเร็งนะคะของเขาเป็นมะเร็งที่ต่อมน้ำเหลืองหนูดีก็มีเพื่อนนะคะ2คนคนนึงเบาหวานประเภท2ทำ extended fasting 21วันนะคะกับคุณหมอท่านหนึ่งในสหรัฐอเมริกาหายจากอาการเบาหวานประเภท2ด้วยการกินแพลนเบสโฮลฟู้ดแล้วก็ทำ extended fasting เพื่อนอีกท่านคือคุณอีวอนเวลแมนหันมากินแพลนเบสแบบที่เรียกว่า SOS free SOS free ก็คือ salt oil sugar free ไม่มีเกลือไม่มีน้ำมันไม่มีน้ำตาลนะคะเป็นอาหารในสไตล์ของเขาแล้วเขาใช้เวลานะคะแล้วก็ทำ extended fasting 21วันตัวเขาเองก็หายจากมะเร็งนะคะที่ต่อมน้ำเหลืองของเขาค่ะและในคลิปนี้ต้องบอกก่อนว่าหนูดีเล่าถึงประสบการณ์ต่างๆของตัวเองและของเพื่อนนะคะที่เป็นคนใกล้ชิดเลยแล้วก็ได้อยู่ในความดูแลของแพทย์ที่หนูดีเองมีโอกาสได้ไปศึกษาด้วยแต่ไม่ได้จะบอกว่าให้ทุกคนนะคะที่เป็นมะเร็งแล้วปฏิเสธคีโมเทอเรพีเข้าสู่กระบวนการอดอาหารแล้วจะหายจากมะเร็งมันแล้วแต่คนแล้วแต่สเตจนะคะหรือว่าระยะดำเนินโรคของมะเร็งชนิดนั้นๆแล้วก็แล้วแต่
ลักษณะของร่างกายแล้วก็การดูแลอื่นๆเสริมด้วยแต่ว่าแค่จะบอกว่าการที่เราไม่รับแคลอรี่หรือการอดอาหารเนี่ยค่ะในบางช่วงของชีวิตมันเป็นอะไรที่มีพลังสูงมากและเป็นอะไรที่เราหลายๆคนมองข้ามไปเป็นเวลานานมากเนาะวันนี้ก็เป็นโอกาสดีแล้วนะคะที่งานวิจัยทางการแพทย์ออกมาสู่สาธารณะเยอะและพวกเราสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ในเรื่องของการทำ intermittent fasting แล้วกันเนาะเพราะว่า extended fasting การอดในระยะยาวอยากให้อยู่ในความดูแลของแพทย์นะคะถ้าใครสนใจอาจจะลองหาเพิ่มเติมแต่ข้อมูลตรงนั้นจะไม่อยู่ในคลาสนี้เนาะเพราะไม่แนะนำให้ทำเองที่บ้านนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อค่ะว่า intermittent fasting เนี่ยค่ะเราสามารถที่จะทำได้อย่างไรและใครควรทำใครไม่ควรทำค่ะก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาอื่นๆในลำดับต่อไปนะคะเราต้องพูดถึงกลุ่มที่ห้ามทำก่อนเนาะเพราะ IFเป็นการจำกัดแคลอรี่ดังนั้นเนี่ยค่ะผู้ที่ต้องการแคลอรี่ห้ามทำค่ะมีใครบ้างเนาะที่ต้องการแคลอรี่เยอะๆอันดับที่1 นะคะเด็กในวัยกำลังโตค่ะเด็กในวัยกำลังโตคือใครก็ตามที่อายุต่ำกว่า18ปีนะคะแพทย์ไม่แนะนำให้ทำค่ะเพราะว่าเด็กต้องใช้พลังงานเยอะมากนะคะในการขยายขนาดของร่างกายขยายขนาดของสมองของเขาดังนั้นเด็กต่ำกว่า18ปีห้ามทำนะคะเด็กคนไหนที่ดูอยู่แล้วอายุไม่ถึง18ปีนะคะถ้าหนูอยากลดความอ้วนอยากได้เบบี้เฟสหนูไม่ต้องเบบี้เฟสนะหนูเบบี้เฟสอยู่แล้วเนาะแล้วก็ลดความอ้วนใช้วิธีอื่นค่ะวิธีนี้เอาไว้ให้คนที่เขาแก่กว่าหนูนะคะหรือให้หนูหลัง18หนูค่อยทำอีก2กลุ่มที่ห้ามทำเลยนะคะผู้หญิงตั้งครรภ์และคุณแม่ให้นมค่ะ2 อันนี้ไม่ได้เลยผู้หญิงตั้งครรภ์ต้องกินแคลอรี่เสริมให้ลูกในท้องเนาะคุณไม่สามารถทำ IF ได้นะคะถ้าโอ้ยฉันอ้วนจังเลยคลอดลูกให้นมเสร็จเดี๋ยวเราว่ากันมารดาให้นมบุตรทำไม่ได้เช่นกันนะคะคุณแม่ให้นมลูกเลี้ยงลูกอย่างเหนื่อยยากตื่นขึ้นมาเลี้ยงเองให้นมกลางคืนเดี๋ยวคุณแม่จะค่อยๆผอมเองตามสไตล์คุณแม่ให้นมแล้วพอเมื่อไหร่นะคะที่คุณแม่หยุดให้นมคุณแม่ค่อยทำ intermittent fasting ยังไม่สายค่ะก็มาจัดการกับไขมันส่วนเกินที่มันยังคงหลงเหลืออยู่บ้างนะคะในปัจจุบันนะคะองค์การ UNICEF ซึ่งหนูดีมีโอกาสได้ร่วมงานด้วยแนะนำคุณแม่ค่ะว่าให้นมลูกนะคะนมจากเต้าเราเนี่ยแหละค่ะ breast milk เนี่ยแหละค่ะให้ลูกจนถึงอายุ2ขวบค่ะถ้าคุณแม่ทำได้เด็กยังได้ประโยชน์อยู่ค่ะใครห้ามทำอีกผู้ที่ขาดสารอาหารนะคะใครก็ตามที่ผอมจังเลยหรือว่าขาดสารอาหารอยู่แล้วห้ามทำ intermittent fasting นะคะเพราะว่าคุณมีไม่พออยู่แล้วจะไปทำเพิ่มไม่ดีค่ะและกลุ่มสุดท้ายนะคะที่อยู่ในข้อห้ามนั่นก็คือใครก็ตามที่เคยมีภาวะการกินผิดปกติค่ะเช่นโรคบูลิเมียนะคะหรือว่าโรคแอนอเร็กเซียคุณเคยอดอาหารจนถึงขั้นว่าเกือบเสี่ยงเสียชีวิตมาแล้ววันนี้คุณอาจจะรู้สึกฉันอ้วนเกินไปหน่อยหรือมีภาพมุมมองเกี่ยวกับร่างกายที่แบบฉันต้องผอมกว่านี้อันนี้แพทย์ห้ามนะคะถ้าคุณเคยเป็นบูลิเมียนะคะหรือแอนอเร็กเซียไม่อนุญาตให้ทำ intermittent fasting เพราะคุณอาจจะกระตุ้นภาวะโรคหรือภาวะวิธีการคิดมุมมองเดิมๆเกี่ยวกับร่างกายของเราว่ามันควรผอมมากๆเนี่ยอาจจะทำให้คุณกระตุ้นกลับมาเป็นโรคนั้นและเสี่ยงเสียชีวิตค่ะนี่ก็คือบุคคลที่ห้ามทำค่ะในข้อนี้นะคะจะเป็นกลุ่มที่ทำได้ intermittent fasting แต่ควรปรึกษาแพทย์1ใน4นั้นนะคะก็คือภาวะที่หนูดีเป็นค่ะเรียกว่าภาวะกรดไหลย้อนหรือว่า acid reflux ซึ่งเราเนี่ยค่ะจะมีมันเป็นโรคทำตัวเองเนาะสำหรับหนูดีไปกินดึกช่วงอยู่อิตาลีประมาณเดือนนึงกินดึกนอนเร็วแล้วก็หลังจากกินเนี่ยเรากินอาหารโอ้โหโหลดชีสตอนนั้นยังไม่ได้กินแพลนเบสโฮมฟู้ดกินทุกอย่างตามด้วยไวน์ซึ่งแอลกอฮอล์ก็เป็นข้อห้ามด้วยนะคะสำหรับผู้เป็นภาวะกรดไหลย้อนหนูดีไม่รู้ไม่เคยเป็นกินเสร็จแป๊บเดียวนอนเลยเพราะว่าเราไปเที่ยวเนาะเราก็แบบใช้ชีวิตให้เต็มที่นะคะเป็นกรดไหลย้อนเลยค่ะแล้วเป็นอะไรที่ทรมานมากขอบอกทุกคนที่ยังไม่ได้เป็นระวังจริงๆอย่าเป็นเสร็จแล้วเนี่ยถ้าคุณเป็นกรดไหลย้อนคุณสามารถทำได้จะคอยปรึกษาแพทย์นิดนึงนะคะอีกภาวะหนึ่งนะคะก็คือผู้ที่มีอาการเป็นเบาหวานประเภท2ค่ะคุณทำแล้วคุณจะได้ประโยชน์แต่ควรปรึกษาแพทย์เพราะว่ามีโอกาสที่ระดับน้ำตาลเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานิดนึงแล้วก็คุณอาจจะต้องมีการลดยาเพราะว่าถ้าคุณกินแพลนเบสโฮลฟู้ดบวกทำ intermittent fasting เนี่ยคุณอาจจะมีโอกาสที่จะหายจากเบาหวานประเภท2เหมือนกับเพื่อนของหนูดีได้แต่ถ้าคุณยังกินยาอยู่ในโดสเดิมเนี่ย
คุณอาจจะเป็นลมได้ค่ะก็บอกคุณหมอซะก่อนที่จะทำนะคะเพื่อให้คุณหมอเนี่ยปรับยาให้สมดุลกับไลฟ์สไตล์ใหม่ของคุณอีกอันนึงนะคะก็คือผู้ที่ต้องทานยาเป็นประจำค่ะเพราะว่าคุณอาจจะต้องทานยาวันละ3ครั้งถูกไหมคะอาหารเช้าและยาหลังอาหารเช้าอาหารกลางวันอาหารเย็นแต่ถ้าคุณทำ intermittent fasting เนี่ยคุณอาจจะเหลืออาหารแค่วันละ2มื้อเพราะฉะนั้นใน2มื้อเนี่ยคุณต้องปรึกษาหมอแล้วว่าหนูจะกินหรือผมจะกินยายังไงดีครับยังไงดีคะเพื่อให้การกินยารักษาโรคประจำตัวนั้นยังดำเนินต่อไปได้ค่ะและลำดับที่4ก็คือผู้ที่มีอาการเป็นเกาต์นะคะถ้าเป็นเกาต์ต้องปรึกษาแพทย์ก่อนทำค่ะเพื่อแพทย์จะได้ช่วยตามดูแลอย่างใกล้ชิดนะคุณจะได้ประโยชน์จากการทำ IF แต่ว่าอาจจะมีความเสี่ยงติดมาขอให้แพทย์ดูแลอย่างใกล้ชิดค่ะมาดูถึงความเชื่อผิดๆเกี่ยวกับการทำ IF หรือว่า Intermittent Fasting กันบ้างสำหรับอันแรกเลยนะคะก็คือว่าการทำ IF จะทำให้เราอยู่ในภาวะอดอยากและก็ระบบเผาผลาญพังอันนี้ไม่เป็นความจริงนะคะเราเนี่ยค่ะอดเป็นระยะระยะอิ่มเป็นระยะระยะนะคะระบบเผาผลาญเราไม่พังแน่นอนค่ะอันดับที่2คือทำให้เราเบิร์นกล้ามเนื้อมาใช้เป็นพลังงานอันนี้ก็เป็นความเข้าใจที่ผิดนะคะเพราะว่าร่างกายมนุษย์จะเบิร์นไขมันมาเป็นพลังงานก่อนค่ะส่วนโปรตีนหรือว่ากล้ามเนื้อเนี่ยจะเก็บไว้นำมาใช้ในลำดับสุดท้ายที่ร่างกายไม่เหลือไขมันแล้วเชื่อเถอะค่ะคุณไม่เดินไปถึงวันนั้นหรอกค่ะยังไงเราก็ยังคงเหลือไขมันเราอยู่ในสังคมมนุษย์ที่มีอาหารรอบตัวตลอดเวลาเราไม่เดินไปถึงจุดนั้นหรอกค่ะอันนั้นมันต้องอดอยากถึงขั้นแบบสงครามวิกฤตอาหารฆ่ากันแย่งอาหารแล้วในวันนี้ไม่น่าจะถึงนะคะเนาะแล้วก็อันดับต่อไปนะคะจะทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดต่ำลงอันนี้ไม่เป็นความจริงค่ะเพราะว่าร่างกายเรามีความสามารถพิเศษในการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดเมื่อเราไม่รับแคลอรี่เข้าไปเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วก็ข้อต่อมานะคะทำให้เรากินมากขึ้นแบบโยโย่เมื่อไม่ฟาสติ้งอันนี้ไม่เป็นความจริงค่ะจากงานวิจัยพบว่าผู้ที่ทำ intermittent fasting เนี่ยแล้วมีการหยุดทำไปไม่ทำให้โยโย่นะคะชีวิตเขาก็จะกลับสู่ภาวะปกติเหมือนก่อนหน้านั้นไม่โยโย่ค่ะแล้วก็อันดับสุดท้ายทำให้เราขาดสารอาหารอันนี้ก็ไม่เป็นความจริงค่ะเพราะใน1มื้อหรือ2มื้อที่เรายังกินอยู่เนี่ยค่ะเรายังได้รับสารอาหารอยู่โดยเฉพาะถ้าเราเลือกกินดีอยู่ดีตามหลักฐานทางวิทยาศาสตร์นะคะว่าอะไรกันคือการที่กินดีอยู่ดีข้อมูลที่ทันสมัยที่สุดในปัจจุบันนะคะที่บอกว่าการกินที่ดีและเหมาะกับร่างกายมนุษย์ที่สุดคือการกินอาหารเน้นพืชโดยเฉพาะการเพิ่มโปรตีนที่มาจากพืชเช่นถั่วนะคะเห็ดแล้วก็ตัวอาหารต่างๆนะคะที่มีโปรตีนสูงค่ะจะเป็นเต้าหู้จะเป็นเทมเป้เป็นอะไรก็ตามโปรตีนจากพืชคือดีที่สุดค่ะมาจนถึงตอนนี้นะคะก็ต้องขอพูดถึงผู้ชายคนหนึ่งซึ่งเป็นผู้ชายที่ในวงการอดอาหารนะคะหรือในวงการฟาสติ้งเนี่ยเรียกว่าไม่รู้จักไม่ได้เลยค่ะก็มาจากคำถามที่ว่าที่คุณเรย์ครอไนซ์นะคะเพื่อนของหนูดีเนี่ยที่เขียนหนังสือ Plant Based Nutrition เคยถามหนูดีว่าตอนดีจะทำเขาทำ Intermittent Fasting และเขาก็เคยทำ Extended Fasting 21วันหนูดีก็แบบตอนนั้นดีโอ้หนูดีกลัวจังเลยหนูดีไม่อยากทำค่ะหนูดีกลัวว่าจะขาดสารอาหารดีกลัวว่าเดี๋ยวจะตายดีกลัวอย่างนั้นกลัวไปหมดเลยเขาบอกหนูดีบอกไอ้หน่อยสิว่าคนที่อดอาหารนานที่สุดในโลกอ่ะเธอคิดว่าอดได้กี่วันหนูดีก็บอกว่าอดอาหารได้นานที่สุดในโลกเราก็นึกอาไปหลงป่าอาตีซะว่าเดือนนึงก็คงเกินเดือนนึงไปซะหน่อยอาตีซะว่า2เดือน3เดือนในที่สุดหนูดีก็บอกว่าว่า 2-3 เดือนมั้ง 60-90 วันเขาแบบไม่ใช่หนูดีคนที่อดอาหารได้นานที่สุดในโลกมีการบันทึกหลักฐานทางการแพทย์หลักฐานทางวิทยาศาสตร์นะคะ382วัน382วันที่ไม่รับอาหารที่เป็นอาหารแบบเคี้ยวเลยหนูดีก็แบบมันเป็นความจริงไปไม่ได้คงตายไปนานแล้วมั้งเขาบอกไม่ใช่ดีจริงๆอันนี้เป็นสิ่งที่รู้มีการบันทึกนะคะและเมื่อหนูดีไปเซิร์ชนะคะมีจริงๆทุกคนไปเซิร์ชได้เลยค่ะผู้ชายคนนี้นะคะได้กระทำสิ่งนี้เมื่อเขาอายุ27ปีนะคะชื่อนายแองเกิลส์บาร์เบอรี่นะคะบาร์เบอรี่ทำในปี1971นะคะข้อสอน1971นะคะเขาเรียกว่า fast on water and supplements ก็คือมีการทำ fasting นะคะด้วยน้ำเปล่าน้ำดื่มเนี่ยแหละค่ะกับวิตามินนะคะมีการร่วมกับแพทย์แล้วก็นักวิจัยค่ะที่เสริมวิตามินนะคะที่เป็นเม็ดนะคะในฟอร์มของเม็ดหรือผงให้เขาสามารถไม่รับอาหารเลยนะคะเป็นเวลา382 วันจริงค่ะและเขาลดน้ำหนักนะคะจากน้ำหนักปอนด์นะคะก็คือ456ปอนด์นะคะลดลงเหลือ180ปอนด์ค่ะก็จากที่ตัวใหญ่เท่านี้นะคะเหลือตัวแบบเล็กนิดเดียวค่ะ
และไม่โยโย่หลังจากออกจากฟาสติ้งนะคะหลังจาก382วันนั้นนะคะไม่โยโย่เป็นเวลา5ปีค่ะเขาสามารถรักษาน้ำหนักนั้นได้ถึง5ปีนะคะหลังจากที่เขาทำก็เป็นอะไรที่ Amazing มากๆแล้วมันโชว์ถึงศักยภาพการอดของมนุษย์ว่ามนุษย์ทนอดได้เก่งจริงๆค่ะและเขาได้รับประโยชน์ทางสุขภาพเยอะมากเพราะว่ากระดูกของเราไม่ได้ขยายตามน้ำหนักตัวเราที่อ้วนขึ้นกระดูกเรายังเหมือนเดิมยิ่งแล้วหัวใจเราก็ยังดวงเท่าเดิมสูบฉีดเนี่ยมันเท่าเดิมเพราะฉะนั้นที่ถ้าคุณอ้วนขึ้นอ้วนขึ้นอ้วนขึ้นเนี่ยกระดูกคุณรับภาระหัวใจคุณรับภาระนะคะการทำฟาสติ้งเนี่ยดีกับกระดูกดีกับหัวใจดีกับระบบต่างๆในร่างกายแต่อันนี้ที่อยากมาแชร์เพราะว่าหลายๆคนจะได้ปลดล็อกในใจว่าร่างกายของเราอ่ะมันจีเนียสมันอัจฉริยะแล้วมันมีพลังมากกว่าที่เราคิดจริงๆค่ะตรงนี้นะคะเราจะไม่พูดถึงสิ่งนี้ไม่ได้เลยค่ะคือประโยชน์ของ intermittent fasting ค่ะซึ่งหนูดีจะบอกว่าเวลาที่เราอะค่ะจะทำอะไรสักอย่างเราต้องดูว่าเราได้รับโทษหรือได้รับประโยชน์ใช่ไหมคะทีนี้ถ้าคุณอยู่ในกลุ่มที่ไม่ใช่ข้อห้ามข้อจำกัดเกิน18มานานแสนนานแล้วนะคะนานแสนนานมากทำได้เด้อเนาะไม่ได้ผอมเกินไปส่วนใหญ่พวกเราก็อ้วนเกินไปนะคะสะสมตามเหนียงตามแขนตามขาตามอะไรนะคะพุงของเราต่างๆทำได้เนาะรู้สึกว่าหน้าเนี่ยอยากให้เบบี้เฟสทรงอีกสักนิดนึงเนาะจะได้ไม่ต้องเสียเงินไปหาคุณหมอผิวหนังแพงๆนะคะทำได้แล้วดีอ่ะมาดูอ๋อเราก็รู้สึกแบบหัวไม่แล่นหัวไม่แล่นช่วงนี้ความจำไม่ค่อยดีโอ้โหคุณได้ประโยชน์หมดเลยค่ะเพราะจะบอกว่าประโยชน์ของ intermittent fasting หรือว่า IF เนี่ยมีเยอะแยะมากมายจริงๆนะคะโดยเฉพาะรุ่นพวกเรานะคะสมควรทำมากๆเลยค่ะข้อแรกค่ะเพิ่มความกระจ่างและการทำงานที่ดีขึ้นของสมองอันนี้เนี่ยบอกเลยว่าพลังงานของสมองเนี่ยเพิ่มขึ้นเยอะมากนะคะและทำไมล่ะคำถามคือทำไมสมองถึงได้รู้สึกสดใสมากขึ้นเวลาที่อันนี้นะคะหนูดีจะต้องบอกว่าในคลิปนี้ถ้าใครอยากไปหาหนังสืออ่านเพิ่มเติมนะคะขอแนะนำเล่มนี้ด้วยนะคะ The Complete Guide to Fasting Heal Your Body Through Intermittent Alternate Day and Extended Fasting อันนี้เป็นหนังสือของนายแพทย์เจสันฟงนะคะซึ่งเป็นคุณหมอที่มีศูนย์การรักษานะคะอยู่ที่เป็นหมอคุณหมอชาวเอเชียเนี่ยแหละมีศูนย์การรักษาโรคนะคะอยู่ที่ประเทศแคนาดาค่ะเขาก็ใช้การทำฟาสติ้งเนี่ยค่ะในการรักษาพวกโรคเบาหวานประเภท2โรคอ้วนล้นเกินหรืออะไรต่างๆนะคะแต่อันนึงที่คุณหมออธิบายไว้ในหนังสือเล่มนี้ซึ่งเป็นหนังสือที่ดีมากๆนะคะคุณหมอบอกว่าลองสังเกตดูเวลาที่เราหิวเนี่ยโอ้ทำไมเรารู้สึกตื่นตัวมากเช่นก่อนนอนถ้าหิวโอ้ฉันจะกินหรือฉันจะนอนดีถ้าคุณหิวคุณนอนไม่หลับนะคะเพราะความหิวเนี่ยเวลาร่างกายมนุษย์ถูกวิวัฒนาการมาว่าถ้าเราหิวเราจะต้องไม่หลับเพื่อเราจะได้เดินไปออกหาอาหารได้นะคะเราถ้าเราหิวแล้วเราหลับได้เนี่ยเราอาจจะแบบถ้าเราวิวัฒนาการมาอย่างนั้นเนี่ยหิวมากๆหลับได้เราอาจจะหลับแล้วคือตายไปเลยถูกไหมเพราะไม่มีอาหารเข้ามาในระบบเพราะฉะนั้นเวลาหิวเนี่ยโอ้โหพลังงานในสมองของคุณเนี่ยแล่นมากแล้วอีกอย่างนึงคือนะคะข้อนี้สำคัญมากๆนั่นก็คือมนุษย์เนี่ยค่ะเราเป็นเครื่องยนต์ระบบไฮบริดนั่นก็คือเราเป็นไฮบริดของเป็นชูการ์เบิร์เนอร์หรือเป็นแฟตเบิร์เนอร์คือเราจะรับพลังงานจากน้ำตาลหรือรับพลังงานจากไขมันทีนี้น้ำตาลเนี่ยมันเป็นคาร์โบไฮเดรตเวลาเรากินอาหารเข้าไปเนี่ยค่ะเราจะเบิร์นพลังงานจากน้ำตาลมาใช้1กรัมมีพลังงาน4กิโลแคลอรี่แต่ไขมันค่ะเวลาเราสวิตช์มาจากเครื่องยนต์ไฮบริดของเราสวิตช์มาใช้พลังงานน้ำมันหรือไขมันเนี่ย1กรัมมี9กิโลแคลอรี่นั่นหมายความว่าต่อ1กรัมที่เราเบิร์นออกมาใช้เนี่ยพลังงานมันสูงกว่ากัน2เท่าเวลาคุณอดหรือเวลาคุณฟาสติ้งนะคะคุณจะถูกบังคับดันไปให้ใช้ไขมันที่สะสมในร่างกายเนี่ยแหละมาเผาเป็นพลังงานซึ่งมันไม่ได้ต่างกับไขมันที่เรากินเข้าไปเลยคือ1กรัมมีเคแคลหรือกิโลแคลอรี่พลังงานคุณเพิ่มขึ้น2เท่าสมองนี่คือพลังงานเพียบเลยเพราะคุณกำลังใช้ฟิวเอลหรือว่าพลังงานที่คุณเผามาเนี่ยจากน้ำมันหรือไขมันเนาะอันนี้น่าจะตอบคำถามได้ว่าทำไมตอนหิวเนี่ยพลังงานเยอะมากเลยเนี่ยแหละค่ะคือเหตุผลนะคะเพราะฉะนั้นประโยชน์ของ IF สมองคุณสดใสแน่นอนเลยนี่ยังไม่รวมกระบวนการ autophagy นะคะซึ่งกระบวนการที่ร่างกายกินเอาเซลล์เก่ามากินมาใช้เป็นพลังงานซึ่งจะทำให้คุณพื้นที่สมองหรือพื้นที่ร่างกายเนี่ยค่ะมันมีสามารถมีเซลล์ใหม่ๆที่อ่อนเยาว์ถูกสร้างขึ้นมาได้ประโยชน์ข้อที่2นี้เป็นอะไรที่ใครๆใฝ่หามากนะคะแล้วหนูดีก็ได้รับประโยชน์มาเต็มๆเลยค่ะนั่นก็คือช่วยให้ร่างกายลดไขมันนะคะจากการเอาไขมันเก่ามาเบิร์นเป็นพลังงานนั่นเองค่ะ
ซึ่งไขมันเหล่านี้นะคะจะอยู่ตามพุงตามเหนียงตามต้นแขนตามต้นขาตามสะโพกของเรานะคะตามโอ้โหสันอะไรต่างๆเยอะมากร่างกายมนุษย์ก็จะเก็บไขมันเฉลี่ยไปนะคะตามทั่วร่างกายเลยแล้วแต่ว่าชายกับหญิงก็เก็บต่างกันแล้วแต่พันธุกรรมของแต่ละบ้านก็จะเก็บต่างกันทีนี้เนี่ยค่ะเวลาที่เราทํา IF หรือ Intermittent Fasting เนี่ยไม่มีแคลอรี่ใหม่เข้ามาร่างกายไม่มีตัวเลือกอะไรนอกจากไปเอาแคลอรี่เก่าหรือว่าพลังงานเก่าที่เก็บไว้ในรูปไขมันเอามาเบิร์นใช้ยังไงคุณก็ผอมคุณผอมลงแน่นอนอันนี้เป็นหนึ่งในประโยชน์ที่เต็มๆเลยนะคะที่คุณจะได้รับตัวหนูดีเองก็ได้รับประโยชน์เช่นกันแต่จะต้องบอกว่าหนูดีเนี่ยค่ะน้ำหนักลดลงไป10กิโลกรัมแรกเนี่ยมาจากตอนที่หนูดีกินแพลนเบสโฮลฟู้ดแล้วตัดน้ำมันพืชออกไปเท่านั้นเลยที่เหลือนะคะสิ่งที่ช่วยหนูดีในการควบคุมน้ำหนักให้เสถียรนะคะก็คือการยังคงยึดมั่นกับแนวทางแพลนเบสโฮลฟู้ดค่ะแล้วก็หนูดีทำ intermittent fasting 16/8ร่วมไปด้วยค่ะนี่ก็เป็นประโยชน์อีกข้อนึงนะคะที่หลายๆคนอยากได้อีกข้อค่ะก็คือช่วยให้เราควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ดีขึ้นนะคะอันนี้เหมาะมากกับคนที่เป็นโรคที่ต้องการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดค่ะอันต่อมาก็คือเพิ่มอินซูลินเซนซิทิวิตี้นะคะหรือว่าความละเอียดอ่อนไวต่ออินซูลินอันนี้ได้ประโยชน์กับหลายโรคเลยค่ะอันต่อมาคือลดคอเลสเตอรอลในเลือดอันนี้คือถ้าคุณรับแคลอรี่น้อยลงเนี่ยค่ะโอกาสที่คุณจะรับคอเลสเตอรอลเข้ามาก็น้อยลงตามไปด้วยเนาะก็เป็นประโยชน์ที่คุณจะได้รับค่ะอีกอันคือป้องกันโรคอัลไซเมอร์อันนี้ก็มาจากการที่เราเนี่ยเวลาที่เราอดหรือไม่รับแคลอรี่เนี่ยค่ะร่างกายของเราก็จะไปเอาเซลล์เก่ามาเป็นพลังงานผ่านกระบวนการที่เรียกว่าออโตฟาจีเนาะซึ่งเดี๋ยวเราจะลงในรายละเอียดกันในคลิปอื่นๆนะคะแต่อันนี้แค่จะบอกว่าการทำ intermittent fasting ได้รับประโยชน์ในเรื่องการป้องกันภาวะอัลไซเมอร์ด้วยและอันสุดท้ายนะคะก็คือยืดอายุไขป้องกันความชราทำให้อ่อนเยาว์นะคะแล้วก็ลดอาการอักเสบของร่างกายเรามียีนต่ออายุไขอยู่ชุดหนึ่งนะคะมีชื่อว่า sirtuin นะคะ sirtuin นะคะยีน sirtuin ซึ่งจะถูกกระตุ้นให้ทำงานหรือมี gene expression ได้เนี่ยในภาวะที่เราไม่ได้รับแคลอรี่เข้าไปพูดง่ายๆคือช่วงอดนั่นแหละเนาะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราอยากให้อายุไขของเรายืนยาวเราต้องการให้ยีนต่ออายุไขมันทำงานให้บ่อยที่สุดการคุณกิน intermittent fasting จะทำให้ยีนต่ออายุไขมีโอกาสโชว์ตัวแล้วก็แสดงศักยภาพมากที่สุดค่ะอันนี้คือประโยชน์ที่คุณจะได้รับจากการทำ intermittent fasting ค่ะและสุดท้ายนี้นะคะคุณอาจจะมีคำถามในใจว่าโอ้ยฉันทำ intermittent fasting ฉันจะหิวไหมนะคะหรือว่าพูดง่ายๆเลยคืออดอาหารแล้วหิวไหมเนาะอันนี้นะคะหนูดีจะขอตอบเป็น 2-3 ประเด็นซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ของความหิวและเมื่อหนูดีอ่านแล้วศึกษาเนี่ยก็ลองตามสังเกตร่างกายของตัวเองด้วยนะคะว่าเวลาทำมันเกิดอะไรขึ้นในร่างกายของตัวเองเพราะหนูดีเองเป็นคนที่กลัวความหิวมากหนูดีเคยมีความเชื่อผิดๆว่าถ้าหนูดีหิวร่างกายหนูดีจะไปย่อยเอาผนังกระเพาะออกมาเป็นอาหารแล้วกระเพาะอาหารดีจะเป็นรูค่ะซึ่งอันนี้เนี่ยก็เป็นความเข้าใจที่ผิดอันนึงเกี่ยวกับความหิวเนาะอันที่สองก็คือถ้าหนูดีไม่กินแล้วดีก็จะหิวคือเมื่อก่อนเวลาดีไม่กินเนี่ยสมมติเราสกิปมื้ออาหารหรือเรากินอาหารผิดเวลาเนี่ยโหมันจะหิวมากพอหิวแล้วร่างกายเราจะเหมือนโกรธอะค่ะเหมือนมันจะมีความร้อนแปลกๆขึ้นมาแล้วเราจะหงุดหงิดฉุนเฉียวเคยถึงขั้นว่าพูดจานะคะในลักษณะหงุดหงิดเนี่ยใส่คนรอบๆตัวหนูดีก็เลยเป็นคนที่กลัวความหิวเพราะเราไม่อยากทำตัวไม่ดีกับคนใกล้ตัวแต่หนูดีเป็นคนที่พ่ายแพ้ความหิวมากเลยจนถึงขั้นว่าคุณแม่หนูดีเนี่ยมีอยู่ช่วงนึงสมัยที่เป็นวัยรุ่นโหเวลาดีหิวคือจะงุ่นง่านมากเลยคุณแม่จะต้องมีแบบแครกเกอร์แห้งอะค่ะติดไว้ในรถแล้วท่านดีบอกโอ้แม่หนูดีหิวจังเลยอะคุณแม่ไปรับกลับจากโรงเรียนมาเนี่ยค่ะเพราะคุณแม่จะขับรถรับส่งหนูดีเองคุณแม่จะยื่นแครกเกอร์ให้เลยคุณแม่แบบหนูดีกินเลยเพราะว่าเขากลัวว่าหนูดีหิวแล้วจะแบบเป็นภาวะแบบทนไม่ไหวแล้วหงุดหงิดเนาะก็เลยอันนี้เป็นอันนึงที่จะบอกว่าหนูดีเองก็เป็นหนึ่งในคนที่กลัวความหิวเพราะคิดว่าความหิวคือสิ่งที่ไม่ดีเป็นสิ่งที่เป็นอันตรายแล้วในที่สุดเราหิวไปเรื่อยๆเนี่ยฉันจะตายเลยหรือเปล่าอะไรประมาณนี้เนาะอันนี้เป็นความเข้าใจที่ผิดค่ะเพราะอะไรมาฟังกันต่อค่ะทุกคนหนูดีก็เพิ่งทราบว่าเรามีฮอร์โมนที่เป็นฮอร์โมนหิว wow. เรามีฮอร์โมนหิวกับฮอร์โมนอิ่ม wow. แปลกดีเนาะอาจจะพอหนูเองก็ไม่ได้เรียนแพทย์แล้วหนูก็ไม่ใช่โภชนากรอันทุกอย่างที่หนูดีศึกษามันก็เปิดหูเปิดตาหนูดีมากเลยอะเนาะก็สำหรับร่างกายมนุษย์นะคะเรามีฮอร์โมนหิวอยู่ตัวหนึ่งนะคะมีชื่อว่าเกรลิน GHREELIN เกรลินนะคะเป็นฮอร์โมนที่เมื่อหลั่งออกมาแล้วทำให้หิวและเกรลินจะหลั่งออกมาเป็นเวลาตามเวลาของมื้อเดิมๆที่เราเคยกินซึ่งเราสามารถเทรน
เกรลินให้หลังหรือไม่หลังเวลาไหนก็ได้เพราะอย่างที่บอกว่าร่างกายมนุษย์คือมัน Amazing มากๆมันเป็นเครื่องจักรนะคะที่สามารถสอนเทรนและรีเทรนได้ตลอดเวลาเลยค่ะสำหรับคนนะคะที่ยังติดนิสัยการกินอาหารว่าต้องวันละ3มื้อเราอาหารมื้อเช้าคือมื้อสำคัญที่สุดของวันเนี่ยค่ะที่เราติดมาตั้งแต่เราก่อนอายุ18ปีนะคะยังเป็นวัยเจริญเติบโตเนี่ยค่ะก็ทำให้เราเนี่ยยังคงกินอาหารวันละ3มื้ออยู่อันนี้ค่ะฮอร์โมนหิวหรือว่าฮอร์โมนเกรลินเนี่ยก็จะหลั่งออกมาตามเวลา3มื้อนั่นแหละนะคะเป็นเรื่องปกติเลยแต่ว่าเมื่อเราไปค้นหาจริงๆนะคะก็พบว่าการกินอาหารมื้อเช้าเนี่ยที่บอกว่ามื้อเช้าคือมื้อสำคัญที่สุดเนี่ยมันเป็นคำโฆษณานะคะของบริษัทซีเรียลในสหรัฐอเมริกาที่อยากให้คนซื้อซีเรียลหรือว่าอยากให้ซื้อเจ้าซีเรียลเนี่ยแหละไปเป็นอาหารเช้าเนาะแล้วก็ถ้าเราอายุเกิน18ปีแล้วนะคะเราสามารถเลือกช่วงเวลาของ intermittent fasting ของเราได้ตามที่เราชอบใจเลยค่ะแต่ว่าถ้าจะให้มีคำแนะนำสักนิดหนึ่งนะคะก็คือคุณให้เลือกในเวลาเดิมๆและถ้าเป็นช่วงเวลากลางวันที่มีแสงอาทิตย์เนี่ยก็จะดีที่สุดค่ะเพราะว่าเราเป็นสัตว์กลางวันเราหาอาหารและกินอาหารในตอนกลางวันนะคะการกินแบบนี้จะทำให้เราเนี่ยกินตามนาฬิกาชีวิตของมนุษย์ได้ซึ่งเป็นลักษณะตามเวลาของพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกดังนั้นการที่เราถ้าเราเข้าใจการทำงานของฮอร์โมนหิวนะคะเราก็จะรู้ว่าถ้าเราอันนี้เป็นงานวิจัยนะคะที่มาจากในหนังสือเล่มนี้ที่เขา reference ให้ดูน่าสนใจมากๆเลยนะคะก็คือนายแพทย์เจสันฟงบอกว่างานวิจัยเนี่ยค่ะมีการติดตามคนแล้วก็รับวัดระดับนะคะการหลั่งของฮอร์โมนเกรลินหรือว่าฮอร์โมนหิวเนี่ยตามมื้อที่เขาหยุดกินเขาพบว่าถ้าคนเรากินอาหารวันละ3มื้อเช้ากลางวันเย็นตัดสินใจงดมื้อเช้างดมื้อเช้าลงไปเลยนะคะและเขาก็ทำแบบนี้เนี่ยวันแรกเกรลินยังหลั่งอยู่ตามเวลาเดิมคือมื้อเช้าแต่คุณไม่กินละคุณก็จะหิววันที่2คุณไม่กินมื้อเช้าอีกเกรลินก็ยังคงหลั่งอีกตามเวลามื้อเช้ามื้อเช้าคุณก็จะหิวหลังจากวันที่3คุณก็มีกินมื้อเช้าอีกเกรลินเนี่ยเริ่มหลั่งน้อยลงเรื่อยๆเพราะเขาจะหลั่งออกมาเทสว่าเอ๊ะอาหารที่หายมันชั่วคราวหรือมันถาวรถ้าคุณสามารถทำได้เกิน3วันนะคะหลังจาก3วันเนี่ยก็คือเกรลินเขาจะหยุดหลั่งเวลานั้นหรือว่าหลั่งน้อยลงมากๆจนคุณไม่ทรมานในช่วงทรมานคุณดื่มน้ำเปล่าค่ะการดื่มน้ำเปล่าเนี่ยมันจะเหมือนกับว่าเจือจางนะคะความรู้สึกที่ว่าหิวหรือแสบท้องหรือโหยได้ตัวหนูเองก็ดื่มน้ำเปล่าเยอะมากในช่วงฟาสติ้งนะคะตัวแล้วจริงๆเนี่ยไม่จำเป็นต้องไปดื่มชาสมุนไพรไม่ต้องไปดื่มนู่นดื่มนี่หาอะไรแฟนซีมาดื่มช่วงฟาสติ้งเลยน้ำเปล่าเนี่ยแหละน้ำเปล่าบ้านๆเนี่ยแหละปลอดภัยที่สุดไม่มีแคลอรี่ไม่มีคาเฟอีนคุณสบายใจที่สุดไม่มีสารแต่งหวานไม่มีสารแต่งรสใดๆทั้งสิ้นเพราะจะมีคนหัวหมอบางคนจะถามคุณหมอว่าเอ๊ะเดี๋ยวก่อนฉันอยากกินรสหวานแต่ฉันรู้นะสตีเวียไม่มีแคลอรี่ฉันใส่ได้ไหมอริทริโทลล่ะฉันใส่ได้ไหมโมโตเด็กซ์ตรีนล่ะฉันใส่ได้ไหมคุณหมอบอกว่าตามหลักการมันไม่มีแคลอรี่ก็ได้แต่คุณเทรนลิ้นคุณให้ติดรสหวานเพื่ออะไรคุณเทรนลิ้นคุณใหม่ดีกว่าเพราะมันเทรนได้21วันลิ้นคุณก็ได้ความทรงจำใหม่ๆแล้วเนี่ยเทรนไปเลยค่ะดื่มน้ำเปล่าหนูดีก็จะดื่มน้ำเปล่าในช่วงเทรนตัวเองให้งดอาหารเวลานั้นและพบว่าหลังจาก3วันมันไม่ทรมานจริงๆด้วยเหตุผลที่อธิบายได้ตามหลักวิทยาศาสตร์ก็คือเกรลินเขาหยุดหลั่งออกมาตอนนั้นคุณก็ไม่หิวคุณก็ไม่ทรมานนะคะอันนี้ก็เลยเป็นคำแนะนำนะคะสำหรับเรื่องความหิวว่าขอให้คุณเลือกเวลาของคุณไปเลยและก็ยึดมั่นกับเวลานั้นคุณจะไม่ทรมานนะคะดีกว่าเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเนาะก็ทีนี้เนี่ยค่ะการที่เราอดนะคะทำฟาสติ้งแบบเป็นไลฟ์สไตล์เนี่ยคุณจะรู้สึกถึงความสะดวกสบายในชีวิตหนูดีจะขอยกตัวอย่างนะคะของหนูดีนิดนึงนะคะที่คุณเรย์โครไนซ์แล้วก็คุณจูเลียนาเฮเวอร์เนี่ยได้แนะนำหนูดีไว้ค่ะสำหรับการทำ intermittent fasting ของหนูดีนะคะที่ได้รับคำแนะนำมานั่นก็คือว่าคุณเรย์คุณจูเลียนาเนี่ยค่ะได้บอกหนูดีว่ามีวิธีนึงที่ค่อนข้างสะดวกดีค่ะนั่นก็คือการที่หนูดีเนี่ยถ้าต้องการกินแค่2มื้อนะคะอย่าไปอดมื้อเย็น oh, no. เพราะว่าเราเนี่ยความหิวกับการนอนหลับมันเข้ากันไม่ได้คุณได้แค่อย่างใดอย่างหนึ่งถ้าคุณหิวคุณจะไม่ง่วงถ้าคุณง่วงเนี่ยส่วนใหญ่จะมาจากการไม่หิวเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเกิดคุณเนี่ยเป็นคนที่ไม่ได้นอนแบบทุ่มสองทุ่มเนี่ยค่ะก็อยากจะแนะนำเขาแนะนำหนูดีว่าวิธีการก็คือหนูดีตื่นขึ้นมาปุ๊บกินน้ำเปล่าไปเลยค่ะกินน้ำเปล่าไปเลยกินน้ำเปล่าไปเรื่อยจนไม่ไหวไม่ไหวคือกินพอหิวดื่มน้ำเปล่าจะซื้อเวลาได้ประมาณ20นาทีหิวอีกดื่มน้ำเปล่าอีกหิวอีกดื่มน้ำเปล่าอีกทำอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆเลยจนไม่ไหวเมื่อไหร่โอ้ยสุดๆแล้วเนี่ย
กินอาหารมื้อแรกของวันแล้วนับไปอีก8ชั่วโมงอันนั้นน่ะคือสิ่งที่เขาแนะนำแต่เอาจริงๆนะคะหนูดีก็ไม่อยากกินไปจนถึงหัวค่ำหรอกเพราะบางทีหนูดีทำวิธีเนี้ยค่ะหนูดีเนี่ยสามารถแบบเที่ยงก็ยังไม่หิวอ้าวเที่ยงก็ไม่หิวบ่ายโมงก็ไม่หิวเฮ้ยบ่ายโมงก็ยังไม่หิวบ่ายสองก็ยังไม่หิวพอสักใกล้ๆบ่ายสามเนี่ยหนูดีเริ่มรู้สึกว่ากินดีกว่าเดี๋ยวนับไป8ชั่วโมงมันจะดึกเกินไปซึ่งเอาจริงๆถ้าคุณสามารถทนได้เนี่ยคุณสามารถทำในสิ่งที่เรียกว่า warrior diet ได้เลย warrior diet ก็คือวิธีการกินนะคะของนักรบ gladiator สมัยโรมันนะคะกลุ่มหนึ่งซึ่งเขาเนี่ยก็จะกินในลักษณะเนี้ยคือเขาจะทำ HIIT คือ warrior diet ก็คือกินวันละมือแล้วทำ HIIT คือ high intensity interval training ไปด้วยนึกภาพนักรบนะซ้อมรบซ้อมอะไรกันอารมณ์ประมาณนั้นแต่ว่าหนูดีก็เคยทำ warrior diet นะคะคือก็ดื่มน้ำเปล่าไปเรื่อยๆนู่นไปหิวอีกที4โมงเย็น wow. 4โมงเย็นกินได้มื้อนึงมันก็กินไปได้อีกแล้วเดี๋ยวมันก็ใกล้เวลานอนแล้วมันก็อิ่มท้องไปหมดนะคะก็เลยอยากจะบอกว่าอันนี้เป็นหนึ่งในวิธีที่คุณทำได้กระโดดข้ามมื้อเช้าไปเลยค่ะไม่ต้องกลัวขาดสารอาหารค่ะเพราะว่าเราแก่แล้วเนาะเราเวลาที่กินอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราก็กินอาหารไม่ขาดสารอาหารนะคะร่างกายเก็บกักสารอาหารได้ค่ะอันนี้คือหนึ่งในวิธีที่สามารถทำได้ถ้าคุณไม่ใช่คนที่นอน2ทุ่มทีนี้เนี่ยในทางตรงกันข้ามถ้าคุณนอน2ทุ่มเหมือนเพื่อนหนูดีบางคนนะคะเขาจะตื่นมาปุ๊บเขาจะทำในสิ่งที่เขาเรียกเองว่า9 to 5 9 to 5ก็คือเขาตื่นมาเนี่ยเขาก็กินอาหารเลยนะคะตีซะว่าบางคนนะคะ7โมง8โมง9โมงถ้ากินคำแรกที่9โมงคุณก็เลิกกินตอน5โมงเย็นเขาก็มีเวลาสวยๆ 3-4 ชั่วโมงก่อนนอนนอนประมาณ2ทุ่มเนี่ยเขาบอกอันนี้สวยสุดสำหรับเขาก็คือเป็นมื้อเช้าและมื้อเลทเป็นบ่ายอ่อนๆเท่านี้ค่ะจบ2มื้ออยากให้ทุกคนลองหาเวลาที่เหมาะกับตัวเองดูนะคะว่าเวลาของฉันเหมาะกับอะไรที่สุดเริ่มหนแรกนะคะ intermittent fasting แบบ 16/8 ไปก่อนค่ะก็คือจากคำแรกนะไป8ชั่วโมงเท่านี้เองเลยแล้วถ้าคุณรู้สึกว่าฉันทำได้แล้วอยากอัปเกรดเป็น 19/5 23/1 warrior diet อะไรก็ได้ค่ะมีตัวเลือกให้ลองเยอะแยะเลยแต่สเต็ปแรกเนาะ baby step เอาแค่ว่า8ชั่วโมงก่อนแล้วใน8ชั่วโมงก็อยากฝากคำเตือนไว้นะคะว่าอย่าโลภกินใน15นาทีสุดท้ายอย่างที่ดีเคยทำมาแล้วเพราะมันจะมีแต่จุกกับจุกนะคะไม่มีประโยชน์ค่ะคุณลองหาสมดุลของตัวเองดูนะคะในช่วง8ชั่วโมงนั้นแล้วก็ไม่ต้องพยายามที่ว่า8ชั่วโมงฉันต้องกิน3มื้อคุณจะพบด้วยตัวเองอย่างน่ามหัศจรรย์ใจว่า8ชั่วโมงคุณกิน3มื้อไม่ไหวจริงๆไม่ไหวจริงๆมันล้นเกินแล้วคุณจะพบว่าก่อนหน้านี้ที่คุณไม่ได้ทำ intermittent fasting เนี่ยคุณย่อหย่อนในช่วงเวลาของการกินมากแค่ไหนบางทีกินเช้าตรู่โอ้ไปกินอีกทีดึกกินระหว่างกลางกินอะไรเต็มไปหมดเลยลองดูสิคะมันจะทำให้คุณสำหรับตัวหนูดีนะคะประหยัดเวลาในชีวิตมากขึ้นมีเวลาเหลือมาทำงานมากขึ้นเรากินน้อยลงแล้วก็เหลือเวลามาทำงานมาออกกำลังกายมาทำอะไรที่น่าสนใจได้อีกมากมายเลยแล้วคุณจะพบว่าคุณจัดระเบียบเวลาในชีวิตของตัวเองได้ดีขึ้นด้วยเนาะก็ขอฝากไว้นะคะในเรื่องของ intermittent fasting 101ในคลิปนี้ค่ะเดี๋ยวในคลิปอื่นๆนะคะเราจะมาลงรายละเอียดกันเพิ่มเติมเกี่ยวกับว่า autophagy คืออะไรโอ้โหกล้ามเนื้อเราจะหายไหมคนออกกำลังจริงๆแล้วเนี่ยสามารถที่จะทำ intermittent fasting ได้หรือเปล่าลายกล้ามเนื้อจะสวยหรือไม่สวยโอ้แบบจะสามารถเก็บมวลกล้ามเนื้อได้ไหมคนเป็นโรคอื่นๆล่ะจะสามารถทำได้หรือเปล่าเดี๋ยวเราค่อยมาลงรายละเอียดนะคะในคลิปหลังๆจากนี้ซึ่งเดี๋ยวดีจะลงดีเทลให้ทั้งหมดเลยค่ะแต่สำหรับคลิป intermittent fasting 101นะคะก็ดีใจที่มีโอกาสได้แชร์กับทุกๆคนในประเด็นว่าใครควรทำนะคะใครควรระวังใครห้ามทำแล้วก็ประโยชน์ที่คุณจะได้รับนะคะวิธีการทำวิธีการเริ่มแล้วก็การเลือกเวลาในการทำ intermittent fasting ค่ะถ้าใครมีคำถามอะไรนะคะเดี๋ยวเรามาไขข้อข้องใจเนาะในไลฟ์ของเราค่ะและไปดูในคลิปอื่นๆกันค่ะว่าหนูดีมีอะไรมาแชร์ในหัวข้อนี้อีกบ้างค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย